สวัสดีเพื่อประชาชนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรทองคําที่ไม่ยากจนเกินไปเนี่ยมือใหม่ที่เริ่มต้นเททองคำเนาะก็สามารถทําได้นะถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรแนะนําว่าฟังคลิปนี้จบเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการสอนการเทรทองคําด้วยกาเปล่าๆอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้อินเทเอร์ไม่ต้องใช้สาเทนไลน์อะไรพวกนี้เลยใช้แค่แนวรับแนวต้านแล้วก็พายเซกชันนะครับถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรแนะนำว่าฟังคลิปนี้ให้จบนะครับ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000ันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหนอกีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรร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 ีีีๆนนนนนนนัััั่่เเเอออองงะะะะคคคบบแลททสสาาาาาาญถถถ้้้้้กกกไไไไดดดตยมมว เ m เอ m เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับ ทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามาปูพื้นฐานนั้นก่อนเลยนะครับใครที่รู้จักเรื่องของเทนด์ตลาดอยู่แล้วแนะนําว่าข้ามช่วงนี้ไปได้เลยไปดูช่วงที่ผมเนี่ยทำการเข้าเทรดดูแล้วก็วิคาะห์ให้ด,หดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครได้เป็นมือใหม่ห้ามข้ามช่วงนี้นะครับลองฟังก่อนเพราะว่านี่คือหนึ่งในคอนเซปต์ที่ต้องรู้จักก่อนก่อนที่เราจะทาการเทรดทองคําหรือเทรดคู่เงินอื่นก็ได้นะครับเนาะในคลิปนี้ผมจะเน้นเป็นทองคาแล้วกันนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนเลครับว่าเทนดนในตลาดของอื่นๆก็ตามเน่ทหร นะก็คือเทนขาขึ้นจะเป็นทรงหน้าตาแบบนี้นะฮะเทนขาลงจะแบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือไม่มีเทนอันตรงเนี้ยเราจะได้ยินกันในชื่อของไซเวย์นะครับเทนขาขึ้นก็จะเป็นพวกอัพเทนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวเทนหรือว่าแบลิชเทนอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีแค่3อย่างนี้ครับ1 2และ3นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้จาจริงๆก็คือในทรงแบบนี้ครับเทนขาขึ้นกับเทนขาลงคือไซเวย์เนี่ย มันไม่ได้ยากมากพอไซด์เวสเสร็จเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเทน2เทนนี้นนแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องไปจามันเยอะครับแค่เราต้องเข้าใจเทนข,ขนขาขึ้นกับขาลงก่อนเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้นะครับอันดับแรกเลยคือเทนขาขึ้นครับโครงสร้างราคาพื้นฐานของมันเลยนะแบบตามตําราเลยนะครับราคามันจะต้องวิ่งแบบนี้ครับคือวิ่งมาทําจุดสูงสุดของราคาไว้นะจุดไหนก็ได้จะไปไกลแค่ไหนก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการทําอะไรครับกลับตัวลงมานะครับเพื่อมาทําแนวรับย่อยเสร็จแล้วทำแนวรับย่อยเสร็จเีี่่าากจะะมโอสทวิง ขึ้นมานะครับเพื่อมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้และก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่แบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นพัฒจักรเหมือนเดิมครับราคาจะไปต่อไม่ได้แล้วเพราะมันสูงเกินนะมันต้องมีการกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทาแนวรับย่อยแล้วก็มีโอกาสที่จากจุดนี้เขาจะขึ้นไปหาจุดสูงสุดที่เขาเคยทาไว้และก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ถ้าผมวาดให้ดูเติมแท่งเทียนเข้าไปนะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นทรงประมานี้ครับคือกราฟก็วิ่งขึ้นจะขึ้นไปไกลแค่ไหนก็ได้ ะะแต่ถ้าว่าเมื่อมันมีการกลับตัวลงมาแบบนี้ครับเป็นแท่งสีแดงลงมาแท่งสีแดงลงมาเราก็ต้องรองให้ราคาเนี่ยมันมีการทําแนวรับขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะฮะมันถึงจะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อจากจุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงจุดนี้ครับมีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นมาหาไฮเดิมหรือก็คือแบบนี้ครับจากจุดนี้มาถึงตรงนี้ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่ แล้วก็จะไปไกลแค่ไหนก็ได้ครับบางครั้งก็ไปไกลมากๆบางครั้งก็ไปแค่นิดเดียวแล้วแต่ตลาดสภาพตอนนั้นนะฮะพอถึงจุดหนึ่งครับมันจะไปต่อไ่มนะเราต้องมีการกลับตัวลงมาเหมือนเดิมกลับตัวลงมาครับจะกลับมาไกลแค่ไหนก็ได้บางครั้งก็กลับมาแค่นี้ก็ม uh ีนะครับแล้วก็ข uh 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 ึ้นต่อหรือบางครั้งก็อาจจะกลับลงมาถึงแนวตรงนี้เลยก็มีนะครับแบบนี้เพื่อที่จะทําการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็จะขึ้นต่อเหมือนเดิมครับเป็นวัฏจักรของมันไปเรื่อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำนะจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูครับ ข้างบนตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้แล้วก็ข้างบนไล่ไปเลยคืออย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่ามันคือในอุดมคตินะฮะในการาฟจริงๆแล้วบางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างการาฟจริงให้ดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างการาฟจริงนะครับจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าเวลาราคามันวิ่งขึ้นต้องทำทรงแบบนี้ ถูกไหมฮะเราสังเกตเห็นว่ามันมาถึงจุดหนึ่งแล้วแต่ยังไม่รู้มันจะกลับตัวหรือเปล่าก็ต้องรอดูเป็นแท่งแดงกองครับอะนี่มาละนะร,ราคาเหมือนจะมีการกลับตัวลงมาครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะลงมาทําแนวรับแบบนี้เลยฮะนี่แบบนี้ปึง้งผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อครับถ้าเรารู้จักแพทเทิร์นนี้ก็จะตอบได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคามีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นมาหาจุดสูงสุดตรงนี้ที่เขาเคยทําไว้นะครับวิ่งขึ้นมาถึงตรงจุดนี้น,นั่นเองแล้วถามว่าราคาจะขึ้นไหมมันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้้้้นนนแแบบีต่ออลวก็จจะขขึไปทําาาุุดดสสูงงรคหม แบบนี้เพนะราะฉะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันราคาก็ขึ้นต่อพอถึงจุดหนึ่งครับมันอาจจะไปต่อไม่ได้ต้องมีการทําอะไรครับกลับตวลงมาแต่ถามว่ารู้หรือยังมันคือจุดไหนยังครับก็ต้องรูดูแท่งแดงก่อนนะฮะพอกลับมาเสร็จอ่ะตรงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าไอ้ซ้ายมือตรงเนี้ยมันคือในอุดมคติที่ผมว่าให้ดูตอนแรกตอนต้นคลิปมันคือในอุดมคติแต่บางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็คือเหมือนกันนั่นแหละคือราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดกลับตวลงมาทาแนวะรับนะฮะขึ อันนี้มันทําแนวรับินเดียวผมบอกแล้วว่ามันจะกลับตัวลงมาเยอะหรือกลับตัวนิดเดียวก็ได้เหมือนกันคือจุดเดียวกันแล้วมันก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้แล้วก็ทําแพทเทิร์นเดิมครับเป็นโครงสร้างราคาเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับถ้าผมวาดทับเข้าไปนะกราฟถึงจุดหนึ่งกลับตัวลงมาทาแนวรับถึงจุดหนึ่งแนวรับถึงจุดหนึ่งแนวรับถึงจุดหนึ่งนี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นพื้นฐานที่ผมสอนให้ตอนแรกตอนต้นคลิปนะครับ มันก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าอย่างที่บอกนะนี่มันคือในอุดมคติบางครั้งราคาก็ไม่ได้ทําแบบนี้ก็มีนะฮะเราต้องเข้าใจด้วยว่าเออนี่มันคือตําราแต่บางครั้งตําราก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับมาันก็เป็นอย่างนี้ครับราคาก็มีการขึ้นมานะครับพักตัวขึ้นต่อมาได้แค่นี้แล้วก็คอยเปลี่ยนเทนอะไรก็ว่าไปนะค,คือมันไม่ได้เป็นเหมือนตํราไปเป็นร้อเปเเพราะถ้าเกิดลองนึกภาพดูครับถ้ามันเป็นตามตําราไปเป็นร้อยนกอรวยกันกต้มมน,น นะชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคือต้องเข้าใจว่ามีบางครั้งที่เป็นตามตำราแต่บางครั้งแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยตามตำราเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเราเข้าใจมันเรื่องของเทนก็จะสามารถเก็บจังหวะมูฟแบบนี้ได้นะครับเราก็สามารถเข้าบายตรงจุดนี้ได้นั่นเองนะนี่คือในส่งของเทนขาขึ้นเทนขาลงครับทรงก็จะคล้ายๆกันเลยนะฮะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นยังไงมันก็ลงอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมวาดเบื้องต้นเทนขาลงให้ดูเอาแบบสั้นๆได้ใจความคือมันแค่สวนทางกันนะฮะเวลาราคามันวิ่งขึ้นวิ่งงงขึ้นยัไครบ เวลาเขาวิ่งขึ้นเขามีการวิ่งขึ้นแบบนี้ปั๊บป๊บปับปับปับถูกไหมฮะเวลาวิ่งลงก็แค่ส่วนทางลงมาเติร์ด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 นะฮะราคาครับมันจะลงมาทําจุดต่ําสุดของราคาไว้เสร็จแล้วมันจะต้องมีการกลับตัวขึ้นเพราะไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องลงมาทําจุดต่ําสุดของราคาใหม่นะอย่างตรงนี้ก็ได้ครับนตัวอย่างปัจจุบันตรงนี้แท่งนี้เลยราคาถ้าสมมติเราไม่มองซ้ายมือเลยนะครับต่วผมปิดซ้ายมือให้หมดเลยจะได้เห็นภาพชัดขึ้นปิดไปหมดเลยเลเรรรราาาาาห็นนนแคคค่่ีี้ับมมกวิงงละะฮ ลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะลงไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นทําแนวต้านแล้วค่อยลงต่อกลับตัวขึ้นทาแนวต้านแล้วค่อยลงต่อเพราะตรงนี้ครับเราถามว่าราคามันจะกลับตัวขึ้นไหมลองดูนะนี่มีการกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ทําแนวต้านแล้วผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กอนุบาลกันจะตอบได้ครับต้องมีการทําอะไรครับวิ่งลงมาถึงโซนนี้ไงถึงโซนนี้ไงนะเพราะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงไหมมีแบบนี้นี่คือเทนขาลงนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้คือในอุดมคติ บางครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ครับราคาเนี่ยลงมานะครับได้นิดนึงกลับตัวขึ้นลงมากลับตัวขึ้นลงมาแล้วก็อาจจะเป็นไซด์เวลลงต่ออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่านี่คือในตลาดจริงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับโครงสร้างราคามันก็จะคล้ายคลึงกันแบบนี้นะจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนนะครับข้างล่างข้างบนอ้นไซด์เว์มาก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายมันก็ทําโครงสร้างเหมือนเดิมครับกลับตัวขึ้นนะฮะแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับประมาณนี้นี่คือเทนขาลงทีนี้เราต้องเข้าใจคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่ราคามันเปลี่ยนเทรนนะฮะนี่จะไปแอดวานซ์ค่อนข้างเนื้อหาที่จะทําให้เราทําการเทรดได้ง่ายขึ้นนะก็คือเวลาราคามันจะเปลี่ยนเทรนนะครับถ้าสังเกตได้ก็มีโอกาสทํากําไรได้นะเวลาราคามันวิ่งขึ้นครับสังเกตดูทุกครั้งที่ผมวาดนะฮะจังหวัดที่เขากลับตัวลงมาที่มาทําแนวรับเนี่ยมันจะไม่ลงไปต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้านะจะไม่ต่ํากว่าเลยแล้วมันถึงจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อีกกับตัวลงมาอีกจังหวัดที่เขากลับตัวลงมาแนวรับตรงเนี้ยนะครับห้าม ต่ำกว่าแนวรับก่อนหนะ้าราคาถึงจะไปต่อได้ในฝั่งขาลงเหมือนกันครับราคาเวลาที่มันขึ้นมาทําแนวต้านย่อยมันวิ่งลงมานะครับจังหวะที่มันกลับตัวมาทำแนวต้านย่อยอีกแนวต้านย่อยใหม่ตรงเนี้ห้ามทะลุแนวต้านายน่นนอยก่อนหนะ้าไม่งั้นราคามันจะไม่ลงแต่ถ้ามันไม่ทะลุแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดสมมติราคามันเปลี่ยนเทรนจะดูยังไงก็ดูแบบนี้ครับจังหวะที่เขากลับตัวลงมาทาแนวรับถูกไหมถ้าเกิดมันมีการทะลุแนวรับไปเมื่อไหร่แบบนี้ นั่นคือหมายความว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนเทรนละจากเทรนขาขึ้นเขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับซึ่งบางคนมองไม่เข้าใจถ้าผมปิดภาพตรงนี้ให้ดูนี่จะเห็นว่าเออมันก็เปลี่ยนไปเทรนขาลงแล้วถูกไหมเดี๋ยววาดทับสีแดงไปให้ดูนะครับนี่ลงมากับตัวขึ้นแนวต้านลงมากับตัวขึ้นแนวต้านลงมากับตัวขึ้นแนวต้านลงมาแบบนี้เลยนะครับในฝั่งขาลงเหมือนกันครับราคาวิ่งลงถ้าเกิดว่าเขามีการทะลุนแนวต้านตรงนี้เมื่อไหร่นั่นคือการคอนเฟิร์มว่าราคาเปลี่ยนเทรนละ มีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นต่อไหมมีนะครับแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆสังเกตดูครับเหมือนเดิมทุกครั้งที่ราคาไปเทนขาขึ้นแนวรับจะไม่ทะลุรับก่อนหน้าแนวรับจะไม่ทะลุรับก่อนหน้านะครับจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนี่คือโครงสร้างของจากเทนขาลงเป็นเทนขาขึ้นมีแค่นั้นครับถ้าราคาขึ้นอยู่แนวรับห้ามทะลุถ้าทะลุแนวรับเมื่อไหร่ลงถ้าราคาไปเทนขาลงแนวต้านห้ามทะลุถ้าทะลุแนวต้านเมื่อไหร่เปลี่ยนขึ้นทันที ครวถามว่าตรงนี้เราไปใช้เทรดได้ไหมอี๋จะมาดูตัวอย่างในการเทรดจริงๆกันนี่คือโปรแกรม backtest นะครับที่ผมทําการเปิดขึ้นมาไว้แล้วล่วงหน้าเป็นคู่เงินของทองคำนะเราสังเกตเห็นว่านี่คือเคสตั้งทีเฉยๆนะไม่ได้มีการโชว์พาวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือเพื่อการศึกษาเฉยๆนะเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมครับจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับโครงสร้างเทนขาขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดครับคือประมาณตรงนี้ ลงมาทําแนวรับนะครับขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทำไว้แต่ว่าเทดเนี่ยราคาไม่ได้ขึ้นมาทําข้างบนตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้เราลบตรงนี้ออกนะฮะโทษทีเราปิดตรงนี้ไปก่อนไม่มีตรงนี้ราคามันขึ้นมาแค่หาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้นะฮะเสร็จแล้วมันถึงจะมีการขึ้นมาทําจุดสูงสุดของราคาใหม่เดี๋ยวผมวาดใหม่จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะสังเกตดูนะครับข้างบนนี้คือตรงนี้ก็ได้แนวรับนี้นะครับคือตรงนี้ข้างบนนี้คือตรงนี้นะครับแนวรับนี้ คือตรงนี้ราคาเหมือนจะขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่นะเสร็จแล้วมันมีการทําอะไรครับเปลี่ยนเทนลงมาทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาครับนี่ตรงจุดนี้เดี๋ยวผมลบตรงนี้แล้วกันปั๊บปั๊บป๊บสังเกตด,ดูนะฮะโครงสร้างพื้นฐานครับราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นอันนี้มมนจะงงนิดหนึ่งนะครับวิ่งขึ้นปั๊บแล้วพอทะลุอะไรปับ๊บราคาก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงต่อไหมมีนะครับหน้าที่ของเราคือถ้าเราเข้าใจเทนตรงนี้เราสามารถเล่นเซลล์ได้นะฮะ เราก็เข้าเซลได้เลยตรงจุดนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้โมทถาว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้ราคามันวิ่งลงไปเยอะจังนะครับแน่นอนครับว่ามันคือคอนเซปของอย่างหนึ่งก็คือคลีนทราฟิกหรือว่าโซนลงๆเราเห็นว่าราคาซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนลงๆนะครับเมื่อมันขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เราก็สังเกตเห็นว่าเออจากเดิมทีเทนเนี่ยมันเป็นขาลงถูกไหมมันมีการเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นสั้นๆแล้วมันก็ลงต่อ แล้วก็ลงตอบแบบนี้นี่คือการเปลี่ยนเทนช่วงสั้นๆนะครับแต่เราก็สามารถดูได้จากการที่มันทะลุแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองข้ามตัวอย่างไปแล้วกันเนาะอ่าดูว่าเราจะสามารถใช้ในเรื่องของเทนเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวผมกดบันที่ไปม่วเลยนะครับไม่ต้องเห็นกราฟด้วยเอาปิดกราฟไปไกลๆก่อนปึ๊บๆย่น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 ยนตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราสอนกันไปเนี่ยเราสาม,มารถใช้เทดเพียวๆได้เลยไหมใช้แค่การเปลี่ยนเทนนะครับถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องเทนก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ ตรงนี้แล้วกันข้ามไปสักสองจำทีนะครับอ่ะประมาณตรงนี้ปุ๊บพอเราเปิดการาฟมานะครับสิ่งแรกที่เราควรถามก่อนเลยก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยมันเทนอะไรกันแน่ณนะจุดนี้ครับมันคือเทนเหมือนจะเป็นไซด์เวนะฮะร,ราคาอยู่ในกรอบเพราะนั้นยังไม่เข้าตำราที่เราสอนในคลิปนี้อ่ะตรงนี้มาแล้วฮะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําโครงสร้างเทนขาลงถามว่ายังไงถ้าผมปิดข้อมูลตรงนี้ให้หมดนะครับ เราค่อยมาไล่ดูเราเห็นโครงสร้างบางอย่างที่มันเกิดขึ้นครับคือราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นทําแนวต้านเหมือนจะวิ่งลงนะครับกลับตัวขึ้นทําแนวต้านเหมือนจะวิ่งลงถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนผมช้ดูครับข้างล่างตรงนี้นะครับคือตรงนี้ข้างบนแนวต้านข้างล่างตรงนี้มีโอกาสกลับตัวไหมมีนะครับทําแนวต้านแล้วลงต่อเพราะตรงนี้เรามี2กรณีคือ1เราตัดสินใจเซลลเลยเพื่อหวังให้ราคาลงต่อกับสองเรารอให้ราคากลับตัวขึ้นก่อนข้ามไทม์คือ,คอจะเล่นแบบไหนตรงนี้ผมว่า ต้องดูทางเฟรมใหญ่หนึ่งโอเคดูทางเฟรมใหญ่แล้วน่าจะลงต่อได้เรามีโอกาสเซลลต่อได้เลยครับก็ทําการกดเซลล์ได้เลยนี่คือการวิเคราะห์แบบเบสิกพื้นฐานง่ายๆเลยนะเราดูแค่เทนเบื้องต้นนะฮะเอสเอยู่ข้างบนตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ TP <S <S อยู่ข้างล่างนี่คือปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่ผมสอนนะ <S <S ผมจะสอนให้ว่าถ้าสมมุติเราเล่นเซลล์นะครับราคาวิ่งลงใช่ไหมเราเซลล์จุดนี้ให้เอาเซลล์เนี่ยไว้เหนือไส้แท่งนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งไปมันจะลงต่อเนี่ย ไส้ข้างบนครับเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับถามว่าจริงไหมอาจจริงสมมตินะผมเข้าเซลล์ตรงนี้มั่วๆเลยนะครับเอสเซลตรงไหนอยู่เหนือไส้แท่งนี้ครับเพราะว่าถ้าแท่งนี้เขาจะลงต่อไส้เทียนข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้ามีอีกไหมมีอ่ะสมมติง่ายๆฮะแบบมึนๆเลยผมเซลล์ตรงนี้เอสเซลอยู่ไหนอยู่แนวต้านหรือเปล่าไม่ใช่ครับเอาไว้ตรงนี้เหน ER ือไส้แท่งปัจจุบันเพราะว่าถ้าแท่งนี้เขาจะลงต่อไส้ข้างบนเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้า เป็นอย่างนี้เรื่อยครับลองไปย้อนกราฟดูก็ได้นะฮะอย่างตรงนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าผมเซลล์ตรงจุดนี้นะไอเซลอยู่ไหนแนวต้านนี้เปล่าไม่ใช่อยู่นี่พอครับเพราะว่าถ้าท่นี้เขาจะลงต่อไส้ข้างบนเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะนั้นย้อนกลับมาตรงนี้ถามว่าถ้าผมเซลล์ตรงจุดนี้นะครับ SL ผมควรอยู่ตรงไหนก็ควรจะต้องเอาไวเ้เหนือไส้แท่งนี้ถูกไหมแต่นั่นผมมองว่าเออบางครั้งมันก็มีข้อยกเว้นอย่างเทรดเนี่ยเซลตรงเนี้ยมันยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อไส้เทียนเนี่ยมันสั้น มันสั้นเกินไปผมว่าไม่พอไม่คุมเสี่ยงเดี๋ยวน่าจะโดนสเปดนิดเดียวก็โดนในแซวแล้วก็ปล่อยมันไปนิดหนึง่งเผื่อค่าสเปดเผื่อค่าอะไรด้วยให้มันมีโอกาสได้หายใจบ้างนะครับเนาะบ,บางครั้งเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับจะไปฝืนตามหลักทุกอย่างไม่ได้เนาะเราต้องเล่นแก้ตามสถานการณ์ด้วยนะครับณนะจุดนี้ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อเดี๋ยวลองเร่งสเปดดูนะครับตามโครงสร้างราคาพื้นฐานที่เพิ่งสอนให้ไปเมื่อกี้เนานะก็คือราคามันต้องวิ่งตามนี้อยู่แล้ว วิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นตรงนี้ถามว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสกลับตัวขึ้นไหมมีนะครับเพราะมันลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนก็ภาวนาให้มันถึงท p พีเราแล้วกันนะครับโอเคเหมือนจะอืมนะฮะอีกนิดเดียวเองน่าจะเออถ้าหนึ่งตอนหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรมันต้องมีการกลับตัวขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามโครงสร้างราคาพื้นฐานเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะปิดตรงนี้ไปให้หมดเลยนะครับ ถ้าตามโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นไหมอันนี้คืออย่างที่บอกนะไม่ได้เตรียมกราฟผมก็กดมามั่วๆทุกคนก็เห็นกันอยู่นะครับราคาวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงถูกไหมฮะจุดนี้คือจุดนี้นะครับสมมุตินะเราง่ายๆเลยมม่วๆจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนคือตรงนี้นะครับข้างล่างคือตรงนี้พักตัวเห็นไหมกลับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะครับ โซนที่มันกลับตัวขึ้นคือซนนี้ทําแนวต้านเล็กๆนะครับแล้วมันก็วิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดของราคาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าผมวาดทับเข้าไปให้ดูเนาะใช้อ่าเป็นกราฟเส้นก็น่าจะเห็นมั้งครับเออเนี่ยราคาประมาณนี้มันก็จะทําโครงสร้างพื้นฐานนะวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นนิดหน่อยแล้วก็วิ่งลงอะไรประมาณนี้นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือโครงสร้างราคาพื้นฐานถ้าเราเข้าใจมันเราก็สามารถเล่นมันได้นี่ก็โชว์ให้ดูแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องใช้อะไรซับซ้อนใช้แค่โครงสร้างราคาพ มันก็มีอีกเยอะนะครับเนาะแต่ว่าผมก็ไม่สามารถเอามาถ่ายทอดทั้งหมดในคลิปเดียวได้เพราะมันจะเนื้อหาเยอะจนเกินไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างราคาพื้นฐานแล้วก็วิธีการเทรดทองคําเบื้องต้นไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะชอบตายการเทรดกราฟเปล่าแบบนี้อยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากรู้จักคอนเซปท์ที่เยอะกว่านี้นะครับที่จริงมันมีคอนเซปต์อีกเยอะมากเลยการเทรดกราฟเปล่าเนี่ยผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะฮะถ้าอยากรู้จริงๆอยากเรียนด้วยกันจริงๆแนะนําว่าลอองงฟััต่ให้จบบนะครผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลว,ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สน,น,สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยห้ยอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสีาเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในค์สเรียนโดยเนีเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเ่งาทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปิดี่องนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรันจะมาเ้ดถ ใช่ไหมหล่ะเรียนกัแทงเถี่ยคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าฮอเทนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการาบว,ว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทรนนไลุบบมมััตตต้้อองงงเดด่่ใชิ ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเล่ตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้าหนึ่งรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้หนาอตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,599บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากท,นนยทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ถ้นช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วนแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำเพื่อการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเด,เดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดันแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังม่บอกว่าค้ดโหทาไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง6กหมื่นกว่าบาทนี่ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 นะครับผมพิมมาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์อคดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ65กาลบกัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่เช่านั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียนจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มิมิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้นเจ0 0ันแล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวเนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิป พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ scoping ไปเรื่อเยเลนล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทัักไลนนน์ส่ววะครับผมมต้้้ออองขบบคคคุณโโาากกๆรัที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0 0ร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็นี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube Took Tik หรือเี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พงไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับ,นะรบน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนนเห็ไ่่คครรรบบบด้้แแตงลว คอร์สเซอร์วัตบมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ประนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคายอยู่ที่6 5 9 9าอกบเอกไว้เลยว่าคุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Li n e ID เนาะแอด MJOPM แอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9านะครับลองถามตัวเองดูว่า, ي, าเฮ้ เราจะพลาดอะไรไปลองถามคำถามเต้นนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเราย,ยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตันมันเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามแบบเรื่อยๆเนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่เอกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดพอดดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรศแบบแ นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ